้ใช้สีไม้สีเมจิกก็ใช้นะคะวันดีอื่นสีเมจิกก็ใช้ใช้ไม่มากแต่ว่าเติมเส้นไงเติมเส้นระบายสีเติมเส้นอันนี้ดินสอไม่ใช้เลยนะบังคับมือโดยการบังคับมือโดยการใครดีเธอมาแจกเพื่อนนะก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดทำลงในสมุดวาดเขียนได้นะคะสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางเดี๋ยวให้ทำลงในใบงานเอามาให้ครูหนึ่งแผ่นก่อนโทษนะนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครูจะทำใบงานให้กับนักเรียนนะแบ่งช่องเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกระบายสีบังคับมืออันนี้นักเรียนมาดูนะคะเวลานักเรียนระบายสีวันนี้ระบายสีครูเคยบอกว่าระบายสียังไงสีไม้เวลาเราระบายสีระบายได้นะคะนักเรียนเดี๋ยวให้สีนักเรียนสามารถที่จะระบายเนี่ยในแนวเฉียงก็ได้นะเฉียงก็ได้หรือตั้งก็ได้นี่ใช่ไหมนี่แนวตั้งกันนี้เรียกว่าแนวระบายสีแนวนอนแล้วระบายไปให้ทั่วให้ทั่วนะคะให้ทั่วนี่อันนี้คือการระบายสีแนวทิศทางของการระบายสีนี่ระบายในแนวเฉียงก็ได้แต่ระบายไปทางเดียวกันอันนี้ระบายไปแนวตั้งก็ระบายไปทางเดียวกันจะมาเปลี่ยนใจระบายอย่างนี้ต่อได้ไหมไม่ได้ถ้าระบายท่าไหนก็ท่านั้นระบายแนวนอนก็แนวนอนทั้งภาพอันนี้คือการระบายสีจับดินสอให้ถนัดมือแล้วก็เฉียงเฉียงประมาณ45องศาแล้วนักเรียนก็ระบายไปเรื่อยๆอันนี้คือการบังคับข้อมือเดี๋ยวมีช่องตารางให้นักเรียนระบายสีคราวนี้วันนี้ระบายสีเฉยๆก็ทำไมเดี๋ยวจะนักเรียนจะให้นักเรียนได้จับคู่สีด้วยจับคู่สีระบายสีโดยใช้สีสองสีนะสีสองสีที่มันนะที่มันอยู่โทนสีเดียวกันนี่อย่างสีแดงนักเรียนมองนะเวลานักเรียนระบายสองสีสีแรกนะคะระบายวันนี้ให้ระบายในแนวนอนนะซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้ายก็ได้นี่เสร็จแล้วพอนักเรียนระบายจะเอาสีที่2มาระบายนักเรียนต้องลดน้ำหนักมือลงนะไม่แรงแล้วก็เอาสีที่2คือหยิบมาอีกสีหนึ่งที่เป็นโซนสีเดียวกันนี่แดงนี่ส้มแดงระบายต่อเลยโดยระบายเข้าไปในสีเดิมก่อนแล้วก็ต่อลงไปก็จะได้สีทำไมกี่สียัง2สีระบายต่ออย่างนี้นะซึ่งมันผสมกลมกลืนกันเหมือนสีเดียวกันแต่อันนี้เป็นสีเข้มอันนี้เป็นสีอ่อนนะนักเรียนลองฝึกระบายสีลองเอาสีอื่นสีอื่นเดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะคะสีอื่นจับคู่สีเขียวเข้มและก็เขียวอ่อนอันนี้สีเข้มฝึกระบายเหมือนกันนะคะฝึกระบายเหมือนกันนักเรียนเอาสีระบายด้วยนักเรียนดูก่อนสีที่หนึ่งระบายแนวนอนนะคะวันนี้ระบายแนวนอนไปทางเดียวกันระบายแนวนอนไปทางเดียวกันนี่นะคือสีเข้มพอเวลานักเรียนจะเอาสีอ่อนสีที่2มาใส่นักเรียนลดน้ำหนักมือลงแล้วก็ระบายต่อไปนะโดยที่ลดน้ำหนักมือลง
เอาสีที่สองมาใส่ต่อโดยนักเรียนระบายสีเข้ามาในสีที่หนึ่งก่อนแล้วก็ระบายต่อไปนะสีก็จะเป็นกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนสีเดียวกันแล้วมันก็จะแยกกันว่าสีอ่อนกับสีเข้มกับสีอ่อนแต่ถ้านักเรียนไม่ลดน้ำหนักมือนักเรียนฟังเอาหันหน้ามาทางครู1 2 3หันหน้ามาทางครูถ้านักเรียนไม่ลดน้ำหนักมือมันจะไม่เป็นแบบนี้นักเรียนดูนะคะถ้านักเรียนผสมระบายเข้มแล้วนักเรียนไม่ลดน้ำหนักมือน้ำหนักสีนะนักเรียนไม่ลดน้ำหนักสีมันก็จะไม่ต่อกันถ้านักเรียนระบายเข้ามามันจะแยกกันเห็นไหมจะแยกกันชัดเลยมันก็จะแยกกันเนี่ยจะแยกกันทำให้มันไม่ผสมกลมกลืนกันแล้วมันก็จะทำไมมันจะดูแข็งนะทีนี้เวลาที่นักเรียนจะระบายสีที่สองนักเรียนก็ลดน้ำหนักสีลงนะลงเบาๆตรงนี้นะแล้วก็เอาสีที่สองมาระบายต่อลงไปเลยได้ไหมคะได้ไหมผู้ชายได้ไหมผู้ชายได้ไหมคะฟังหรือเปล่ายังไม่ให้ทำผู้หญิงได้ไหมคะได้ถ้างั้นหยิบใบงานมาอันแรกเลยหยิบใบงานมาอันแรก